Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2022ในซีรีส์กระแสทานิรันดร์วันที่2จงกระโจนลงไปในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านคำเชิญของพระเจ้าเรียกร้องให้เรามอบถวายชีวิตทั้งหมดเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และถ่อมใจแม้ว่านั่นฟังดูเป็นเรื่องยากแต่เราไม่ต้องพยายามทำมันด้วยกำลังของตัวเราเองอันที่จริงแล้วเราทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะการตอบรับคำเชิญของพระเยซูจำเป็นต้องอาศัยชุมชนของนักว่ายน้ำหลายๆคนต่างหากในสุภาษิตบทที่12ข้อที่15ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่คนมีปัญญาย่อมฟังคำแนะนำขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งความหลากหลายที่ดำรงอยู่มาเป็นเวลาหลายพันปีมีนักว่ายน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหญิงชายที่เคยได้ร่วมว่ายน้ำในแม่น้ำสายนี้ต่างก็มีประสบการณ์และปัญญาที่ถ่ายทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตียนคือการได้เรียนรู้เทคนิคการว่ายน้ำจากผู้อื่นที่มีประสบการณ์ต่างไปจากเราผู้เชื่อหลายคนเติบโตมาในระบบคริสเตียนแบบเก่าที่เห็นพ้องกันว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมานั้นถูกต้องดีงามอยู่แล้วเราสงวนและปกป้องความเชื่อของเราและคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากคนนอกก็ได้แต่แท้จริงแล้วแม้ว่าข้อดีของธรรมเนียมดั้งเดิมคือการหิวกระหายและยึดมั่นในความจริงแต่ธรรมเนียมดังกล่าวกลับประกอบขึ้นจากเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่จากพระคัมภีร์เท่านั้นไม่เพียงแต่เราจะเรียนรู้ได้จากผู้อื่นเรายังมีพระคิดผู้ที่จะว่ายน้ำไปกับเราตลอดกาลด้วยเราไม่เคยต้องว่ายน้ำลำพังเพราะพระคิดทรงเรียกเราอยู่เสมอว่าจงมาหาเราจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราอ้างอิงในมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30พระองค์ทรงเป็นอาจารย์ผู้สอนบทเรียนชีวิตที่ไม่เคยอยู่ห่างเราและทรงคอยเรียกเราให้ว่ายน้ำไปด้วยกันแม่น้ำแห่งชีวิตนี้ไม่ใช่สถานที่ในการค้นพบความสามารถตนเองแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เราไม่อาจแก้ไขความแตกสลายของตัวเองเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้แต่เราร่วมมือกับพระคิดว่ายน้ำอยู่ในสายน้ำแห่งความโปรดปรานของพระองค์เพื่อรักษาทั้งโลกนี้และตัวเราได้เราจะตกลงรับคำเชิญนี้ไหมเราจะก้าวเข้ามาเพื่อเรียนรู้การว่ายน้ำในกระแสทานนิรันดร์กับพระคิดหรือไม่ไม่มีครูท่านใดประเพณีใดหรือความรู้ใดที่จะช่วยเราได้ตราบที่เรายังเลือกที่จะยืนรออยู่บนฝั่งในโรมบทที่12ข้อที่2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้จะจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเราทุกคนล้วนไม่ต้องการแนวคิดหรือปรัชญาที่ซับซ้อนใดๆอีกต่อไปเราแค่ต้องนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ไปปฏิบัติเท่านั้นเราแค่ต้องกระโจนลงแม่น้ำแล้วลุยไปพร้อมกับพระคิดเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำในกระแสทานนิรันดร์ของพระเจ้าในทุกช่วงเวลาและรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะมีผลต่อทั้งชีวิตเราและโลกนี้นี่คือความเชื่อนำมาซึ่งการกระทำและเราทุกคนได้รับคำเชิญนี้แล้วสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะตอบสนองอย่างไรต่อแนวคิดในเรื่องการเรียนรู้จากคริสเตียนคนอื่นๆที่ว่ายน้ำต่างไปจากเรามีเรื่องใดที่พระเจ้าทรงเร้าใจเป็นพิเศษให้เราถ่อมใจและเรียนรู้จากพระองค์ในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเรามาให้ได้อยู่ในครอบครัวของพระองค์เรารักที่ได้เข้ามาสรรเสริญ
และฟังเสียงของพระองค์ขอทรงนำเราให้ถ่อมหัวใจลงพร้อมที่จะเรียนรู้จากพระองค์เรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อเราจะว่ายน้ำในกระแสทานนิรันดร์นี้ร่วมไปกับพระองค์แล้วขอถวายชีวิตของเราเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงตามน้ำพระทัยของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ